รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันครัวลงมือทำอาหารรับประทานเองหรือทำให้คนที่คุณรักรับประทานจะต้องสำราญใจแน่ๆค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงแบบนี้ได้เวลาเข้าครัวทำอาหารร่วมกันของครอบครัวนานากันแล้วในรายการข้าวหวานสำราญใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เทดดี้และนานาจะชวนคุณผู้ชมมาสร้างความสุขกับการทำเมนูแสนอร่อยที่ดีต่อใจให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามให้คนที่คุณรักรับประทานกันด้วยนะคะวันนี้ครอบครัวของเราในช่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานามีเมนูมัฟฟินแฮมผักรวมมาฝากค่ะอยากชวนคุณผู้ชมเพราะว่ามัฟฟินเนี่ยมันเป็นของทำง่ายแค่คนอบเสร็จก็เป็นอาหารเช้าได้ค่ะมัฟฟินสุกแล้วคุณผู้ชมอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีเมนูคาราเมลผลไม้สดมาล้างปากค่ะเขาบอกกันว่าซอสคาราเมลสูตรนี้แสนอร่อยที่สำคัญรับประทานกับผลไม้ชนิดไหนก็อร่อยและก็เข้ากันมากๆเลยล่ะโอ้โหต้องรีบคนเลยไอ้ไม้สีสวยเต็มที่บอกได้ว่าทั้ง2เมนูของพวกเราทั้งครอบครัวจะสร้างความสุขให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข้าวหวานสำราญใจกันนะคะคุณผู้ชมมีภาชนะสำหรับอบแบบไหนก็เอาแบบที่เรามีลูกเต้ารับประทานแบบนี้ก่อนไปโรงเรียนโอ้โหโตวันโตคือใหญ่แบบนี้เลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ปีใหม่มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะและผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ตามด้วยแป้งที่ร่อนไว้ตีพอเข้ากันปิดเครื่องใช้พายยางคนผสมให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้ลงบนลูกปัดน้ำตาลวางลงบนถาดอบและตักเนื้อคุกกี้วางลงบนถาดอบกดคุกกี้ให้ขยายเล็กน้อยจากนั้นกดให้เป็นรูตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกสีเหลืองกรอบนำออกจากเตาบีบแต่งด้านบนคุกกี้ด้วยช็อกโกแลตกานาชให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้ปีใหม่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาและอาจารย์นิสักนะคะวันนี้เราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำมัฟฟินกันค่ะใช่อยากชวนคุณผู้ชมเพราะว่ามัฟฟินเนี่ยมันเป็นของทำง่ายแค่คนอบเสร็จก็เป็นอาหารเช้าได้ทำเสร็จกินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือจะใส่แบบแอร์ฟรายเออร์หรืออะไรก็ได้ทั้งสิ้นค่ะอันนี้มันเป็นของที่ดูโอเคเรามัฟฟินสามารถปรุงแต่งอะไรที่เราถูกอกถูกใจได้สารพัดพร้อมอย่างลูกพร้อมค่ะลงมือค่ะอ่ะต้องบอกก่อนขออนุญาตพูดเองคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำค่ะทุกครั้งที่เราทำขนมเค้กผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ต้องการความนุ่มละมุนเนื้อละเอียดยิบอยากแนะนำให้คุณผู้ชมเลือกแป้งสำหรับทำเค้กนิดหนึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราดลิบินตลอดชีวิตของการทำขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งตัวนี้ทำขนมเค้กไม่เคยผิดหวังอันนี้พูดเองจากปากตัวเองนะคะไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อแต่บอกว่าตัวเองใช้แบบนี้เพราะอะไรเพราะมันโน้มละเอียดขนมนะที่ได้เนื้อละเอียดละเอียดละเอียดเดี๋ยวคุณดูมัฟฟินเราแล้วกันว่าน่ากินไหมเอาเทเลยลูกซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายคุณผู้ชมหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคุณผู้ชมจากนั้นเราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอย่าตกใจว่าน้ำตาลอุตายเยอะแยะน้ำตาลแค่นี้จะทำขึ้นมามันได้เป็น10ถ้วย
ไม่มีน้ำตาลขนมมันจะไม่ฟูตัวนะคุณผู้ชมเพราะน้ำตาลจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้สีผิวของคลาสที่หอมชวนรับประทานเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะผงฟูค่ะและเบกกิ้งโซดาค่ะของแห้งเข้ากันแล้วค่ะนี่พอมันเป็นหลุมๆอย่างนี้คุณผู้ชมเราก็ใส่ไข่ลงไปก่อนแล้วยังไม่ต้องคนอ่ะโอเคหนูใส่น้ำมันลูกวันนี้น้ำมันที่เราเลือกใช้ในการทำมัฟฟินนะคะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะรับรองจะติดใจคนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมการที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการทำมัฟฟินมันมีข้อดีนะคุณผู้ชมเพราะอะไรคะเพราะเวลาเราเอาขนมไปแช่เย็นแล้วนำออกมาจากตู้เย็นมันจะไม่แข็งเป๊ะเพราะว่าน้ำมันถั่วเหลืองออกจากตู้เย็นหรือโดนความเย็นจะไม่แข็งตัวใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้มีแครอทนะคะหั่นเต๋าถั่วลันเตานะคะข้าวโพดค่ะเป็นเม็ดๆข้าวโพดนี่ใส่ลงไปในมัฟฟินอร่อยมากใช่แล้วข้าวโพดพวกนี้น่าจะเพิ่มน้ำเพิ่มความชื้นให้กับมัฟฟินด้วยแฮมนะคะมากน้อยตามฐานะค่ะบางคนก็ชอบเบคอนใช่ไส้กรอกชีสมาหั่นบางๆสับๆใส่ลงไปได้หมดนะคะเราก็มีชีสเหมือนกันค่ะวันนี้โรยหน้าละกันโอเคส่วนผสมของมัฟฟินเราได้แล้วเนี่ยพอทำแบบนี้นะสามารถนั่งตักไปขายไปได้ทั้งวันวันนี้เราใช้ถ้วยกระทงใหญ่หน่อยเสร็จแล้วก็มีฟรอยแบบนี้ใส่ลงไปยังไม่ได้โรยชีสนะคะค่ะเดี๋ยวโรยข้างหน้าค่ะโอเคประมาณนี้1ถ้วยจะให้ดีคุณผู้ชมถ้ามีตาช่างเอามาช่างน้ำหนักเนาะใช่จะได้เท่าๆกันเนาะทำขายลูกค้าจะได้รู้สึกว่าเออได้เท่ากันทุกคนน่าโรยหน้าแบบนี้นะอันนี้เป็นเชดดาร์ใช่ไหมเชดดาร์ค่ะเชดดาร์ชีสมันจะมันเค็มๆหน่อยเนาะอร่อยคุณผู้ชมมีภาชนะสำหรับอบแบบไหนก็เอาแบบที่เรามีไม่จำเป็นต้องเปิดเตาอบใหญ่กับอาหารเช้าเพียงแค่ไม่กี่อย่างเนาะเปลืองไฟนะเสร็จแล้วหนูตั้งเลย200ลูกค่ะ200นะคะโอเคนี่แหละพอเช้าตื่นขึ้นมาคุณผู้ชมคะสามีสีฟันเสร็จแต่งตัวผูกเล็กไทยกำลังจะไปข้างนอกนั่งปุ๊บดาริงกุดมอร์นิ่งนี่มีไข่ดาวมีไส้กรอกมีผักครบคุณค่าอาหารตำรับโภชนาการลูกเต้ารับประทานแบบนี้ก่อนไปโรงเรียนโอ้โหโตวันโตคือใหญ่แบบนี้เลยมัฟฟินสุกแล้วคุณผู้ชมเปิดฝาค่ะหยิบมัฟฟินออกมาคว่ำเลยคว่ำถ้วยนั่นแหละเอากี่ชิ้นคะชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวพอโอ้โหมื้อเช้าที่มีคุณภาพคอมเมนต์สิลูกเป็นยังไงก็คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ผักครบที่สำคัญมีไข่ด้วยถูกต้องแล้วในนี้ก็ยังมีผักอีกค่ะนะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเป็นแครอทถั่วลันเตาแล้วก็แฮมหอมๆรับรองได้คุณจะถูกใจแล้วก็มีเชดดาร์ชีสวิ่งอยู่ข้างหน้านมสักแก้วหนึ่งกาแฟหรือเครื่องดื่มช็อกโกแลตที่ลูกเต้าชอบหรือน้ำผลไม้อีกสักแก้วหนึ่งก็ไปโรงเรียนถือว่าเป็นมื้อที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพราคาก็ไม่ได้แพงที่สำคัญแม่บ้านหลับตาข้างอีกมือข้างทำยังทำได้เลยค่ะสูตรอร่อยๆแบบนี้อย่าลืมลองเอาไปทำกันดูนะคะช่วงหน้าข้าวหวานสำราญใจอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเมนูของหวานรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมไปด้วยกันนะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะใช่สนุกช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นองุ่นนมเปรี้ยวมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นองุ่นใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำ
คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและส่วนผสมเดือดปิดไฟพักส่วนผสมวุ้นให้อุ่นจากนั้นเทลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน2ของแก้วใส่องุ่นเขียวผ่าครึ่งนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจากนั้นคว้านวุ้นองุ่นที่ทรงตัวแล้วให้ทั่วเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมเปรี้ยวใส่พุงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมเปรี้ยวคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นอีกครั้งปิดไฟใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันการคนส่วนผสมตลอดเวลาจะทำให้ผงวุ้นหรือน้ำตาลทรายไม่หนอนก้นไม่เกิดการไหม้ของผงวุ้นและน้ำตาลทรายหลังจากเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำจะต้องคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นเพื่อไม่ให้แป้งจับกันเป็นก้อนตักส่วนผสมวุ้นนมเปรี้ยวลงบนแก้วที่มีวุ้นองุ่นรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูตกแต่งด้วยองุ่นเขียวผ่าครึ่งดอกไม้น้ำตาลและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นองุ่นนมเปรี้ยวเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูโรตีกรอบจิ๋วมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งโรตีกรอบจิ๋วใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำน้ำปูนใสและน้ำมันรำข้าวตรามรกตนวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้1ชั่วโมงใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตัดแป้งที่พักไว้เป็น4ส่วนเท่าๆกันจากนั้นคลึงให้เป็นทรงกลมนำมารีดเป็นแผ่นบางทาด้วยส่วนผสมน้ำมันผสมแป้งข้าวโพดที่เตรียมไว้ม้วนแป้งเป็นแท่งกลมจากนั้นตัดแป้งเป็นชิ้นเท่าๆกันกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแป้งโรตีที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตัดขึ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำตาลเคลือบโรตีกรอบจิ๋วใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่สามเกลือผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนผสมให้เข้ากันพอเดือดเติมน้ำแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟค่ะใส่โรตีกรอบที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบจิ๋วสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับเท็ดดี้และก็หมอมีนะฮะแน่นอนเลยวันนี้นะฮะอาจารย์เมย์ของพวกเรานะครับมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากครับบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นของหวานสไตล์คาเฟ่เลยนะเมนูของเราคืออะไรครับ Fresh Fruit Caramel Cups หรือว่าไทยๆนะคุณผู้ชมคาราเมลผลไม้สดครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดนึงเหนือชีพเท็ดดี้ก็เอากาแฟคอฟฟี่แกรนูลใส่ลงไปที่วิปปิ้งครีมอาจารย์เมย์บอกว่าให้ใส่กาแฟผงนะฮะกาแฟสำเร็จรูปนี่แหละนะใส่กาแฟนะครับกับวิปปิ้งครีมครับแล้วก็คนให้เข้ากันคาราเมลเนี่ยต้องใส่กาแฟด้วยเหรอมันทำให้เขามีกลิ่นห
อมขึ้นโอเคแค่นี้พอคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เป็นสายคาเฟ่เนี่ยเวลาไปกินแบบพวกขนมต่างๆเนี่ยชื่นชอบมากๆคาราเมลในบานอฟฟี่บ้างในเค้กอะไรอย่างนี้บ้างเขาก็บอกว่าทำจากนมข้นหวานก็มีทำจากน้ำตาลทรายก็มีแต่วันนี้นี่ครั้งแรกเลยนะน้ำเชื่อมโอ้โหมาลองดูนะคุณผู้ชมนะสวยสมมุติเราเป็นใช้น้ำตาลใช่ไหมเราจะไม่สามารถไปคนเขาเป็นคนเขาเสร็จแล้วนะน้ำตาลไม่ละลายแต่สำหรับน้ำเชื่อมใช่ไหมได้เลยเวลาทำคาราเมลต้องใจเย็นๆรีบไม่ได้รีบออกมาเสร็จแล้วสีก็ไม่สวยแต่อันนี้เหมือนช็อตแคทไปเยอะเลยนะนะพอใช้น้ำเชื่อมแทนนี่อันนี้ไม่ถึงนาที2นาทีนะถ้าเป็นน้ำตาลทรายนี่โอ้โหต้องรอวันนี้สูตรนี้ไม่ยากเลยคาราเมลนี่เก็บได้นะไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะพอเข้าตู้เย็นก็จะแข็งเราต้องวางไว้ข้างนอกเลยนี่นะแต่เป็นสีคาราเมลอ่อนมาแล้วแต่เราต้องการให้เข้มเราต้องการเข้มกว่านี้นิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทำตามแล้วมาถึงจุดนี้รออีกนิดนึงใช่นะครับเหมือนโกลเด้นซีรัปเลยนะจะคนก็ได้นะสีคาราเมลเริ่มมาแล้วนะแล้วเราจะได้กลิ่นเป็นแบบคาราเมลด้วยนะตอนนี้เวลาทำคาราเมลห้ามมีเด็กอยู่แถวนี้นะร้อนมากเบิร์นเลยว่าต้องไปแล้วสิ oh, no. โอ้เด็กเหรอ จริงๆอ่ะเวลาจะกินคาราเมลต้องมี slight burn flavor มันก็จะอร่อยคือต้องมีแบบกลิ่นแบบหรือรสขมๆนิดนึงใช่ไม่งั้นมันจะหวานเกินไปนะ มันเลี่ยนไปหมดอันนี้เป็นข้ออ้างเมื่อตอนที่เราทำไหม้หรือเปล่าไม่ค่ะคือตั้งใจตั้งใจเจดี้ใส่ได้เลยได้แล้วนะนี่เห็นไหมมีควันขึ้นมาแล้วมันมีตั้งแต่แรกแล้วควันอ่ะเอานะอันนี้วิปปิ้งครีมผสมกับกาแฟนะครับโอ้โหต้องรีบคนเลยเห็นไหมสีสวยให้เขาเดือดใหม่อีกรอบนึงเราใส่เนยโอเคได้นะได้แล้วค่ะปูดๆแบบนี้ก็เนยสดนะครับนี่เป็นเนยเค็มนะใช่เราใส่เนยเค็มคนถึงเนยละลายหมดเนยละลายแล้วนะครับค่ะก็เดือดใหม่อีกรอบนึงก็ปิดไฟเลยหอมไหมหอมนะอ่ะโอเคพอเดือดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเลยเอาละครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของตัวคาราเมลเอาละครับหลังจากคาราเมลของเราเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของเมนูของเรานั่นก็คือสตรูเซลนั่นเองนะฮะสูตรของอาจารย์เมย์แบบโอ้โหบอกได้เลยว่ามันดูร่วนๆหอมเนยเคี้ยวเพลินๆนะฮะมีเคล็ดลับแน่นอนไหมฮะแต่ว่าส่วนผสมแรกที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับนี่สังเกตง่ายๆตรา TFM นะครับแถบสีเหลืองแบบนี้เลยครับใส่ลงไปในอ่างผสมนะครับน้ำตาลทรายอัลมอนด์สับหยาบนะฮะแล้วก็ใบอบอบเชยป่นอันนี้เขาต้องมีแบบกลิ่นหอมๆนะฮะอบเชยป่นโอเคเอาพายังคนให้เข้าไปก่อนโอเคนะก็เอากลิ่นกาแฟใส่ลงไปที่เนยละลายอ่ะกลิ่นกาแฟกับเนยละลายลักษณะมันจะเป็นยังไงซุยซุยเหมือนทรายอ่ะแต่ต้องเข้ากันหมดนะเพราะน้ำเขาจะแอบซอบเข้าไปอ่ะเริ่มเป็นก้อนแล้วนะฮะเทดดี้มาเวลาคนนะเทดดี้เทก็ต้องบี้บี้เลยใช่ไหมใช่อ๋อนะให้แป้งเขากินเข้าไปหมดผสมถึงเนี่ยเป็นไซส์ล้วนๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือลักษณะที่ได้ที่แล้วใช่ค่ะได้ที่แล้วแป้งก็กินเข้าไปหมดแล้วโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปที่ถาดเทดดี้เทลงไปได้เลยนะฮะใช่โอเคเขาจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นกำไรชีวิตใช่อ่ะบี้ทำไมล่ะโอ้เอ้ยได้ชิ้นนั้นฟินเลยโอเคนะเราก็เข้าเตาอบนะคะอบไฟ160องศาเซลเซียส15นาทีประมาณ15นาทีนะครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับคาราเมลนะฮะเนียนมากๆสตรูเซลของเราโอ้โหเป็นชิ้นเป็นอันผลไม้อันนี้ก็ตามฤดูกาลแล้วก็ตามความชอบเลยนะฮะอันนี้จันเมย์มีมาหมดเลยยกมาทั้งสวนเวลาเราจะเสิร์ฟคุณผู้ชมต้องเริ่มจากยังไง
เริ่มต้นจากเราคาราเมลใส่ลงไปใต้ถ้วยก่อนนะใส่มากน้อยตามใจตามใจเสร็จแล้วสตรูเซลต่อใส่มากใส่น้อยตามใจตามใจนะใส่กล้วยบลูเบอร์รี่พีชกรีปส์อ่ะองุ่นฮะอ่ะแปลให้นะสตรอเบอร์รี่ใครชอบสีสันอ่ะสตรอเบอร์รี่มั่งแก้วมังกรโหพอใส่หมดนะเต็มวุ้ยวันนี้จุกนะจุกวันนี้จุกนะแต่มันได้แบบความสดชื่นนะเทดดี้คาราเมลอีกตบอีกช้อนหนึ่งลาสเลเยอร์สตรอเบอรี่นะฮะออเรนจ์ก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวนะใช่สนุกโอเคครบแล้วเอาพีชโอเคมาเยอะๆเลยเต็มที่ตกแต่งนะครับด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูนะฮะโอ้โหน่ากินมากๆถ้วยนี้ถ้วยนี้ล้นอะใช่วางไปนะขอนอนอย่างนี้นอนเอเอาที่สีขาวอยู่ข้างนอกนี่ไงอยู่ข้างนอกอะวางดูเหมือนคุณไม่พอใจฮะทำให้ดูก่อนก็ได้อ๋ออ่ะโอเคทำได้ตะกะแตนเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้นะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูปุ๊บทำปั๊บได้เลยนะครับกับเมนูคาราเมลผลไม้สดครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับความสนุกแบบนี้ความอร่อยแบบนี้นะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะฮะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะละครับหรือคุณผู้ชมนะฮะอยากจะดูสูตรย้อนหลังนะครับหรือว่าเมนูอื่นๆนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับหรือว่า Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับให้ลูกหลานทำกับข้าวให้กินเราจะมีความสุขเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมส่งต่อฝีมือปลายจวักบอกได้เลยว่าวันนี้ขนมของอาจารย์เมย์ไม่ธรรมดาครับ